ครับวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับ uh, ทําอย่างไรให้มะปรางมะยงชิดมัน uh, ติดผลได้ดีนะครับในช่วงนี้ uh, ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มะปรางมะยงชิดเขากําลังออกดอกนะครับ,นะรบช่วงนี้เป็นดอกรุ่นแรกนะครับ,นะรบดอกรุ่นแรกจะเห็นว่ากําลังออกดอกกันเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าให้งดน้ําไว้ก่อนบางคนก็บอกว่าให้น้ําทันทีเลยนะครับ ในช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการที่เรากระตุ้นน้ําอย่างรวดเร็วนะครับดอกเขาจะแทงออกมาอย่างอย่างเร็วมากนะครับซึ่งอาจจะไปมีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่หนาวหนาวเย็นนะในปลายปีจะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยดอกรุ่นแรกเขาจะติดน้อยเนื่องจากว่าไปลากสอตัวเมียนะครับของเขาเนี่ยมันไม่เปิด มันไม่สามารถที่จะมารับรอ,องเกสเรรอ้องเรนูไปผสมได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าอากาศไม่หนาวมากเกินไปเราก็สามารถกระตุ้นน้ําได้นะครับคือให้น้ําได้ตามปกตินะฮะถ้าเกิดว่าอากาศที่หนาวมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะต้องอะชะลอหรือให้น้ําเพียงเบาบางไม่ต้องให้น้ํามากจนเกินไปนะครับไม่ต้อง ให้น้ำถึงขนาดแฉะเลยนะฮะก็ให้น้ําพอพอชื้นบ้างนะครับให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับช่วงนี้คนที่จะต้องให้ปุ๋ยแล้วนะครับนะที่เน้นไนโตรเจนนะครับอย่างเช่น257 7หรือปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับ150 0นะฮะซึ่งก็จะช่วยทำให้ช่อดดอกเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนะครับ ในแคนเซมในเตกเขาจะมีโบลอนด้วยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นทำให้ดอกเขาติดได้ดีขึ้นนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือสังกะสีนะครับคนที่จะพ่นาทางใบให้เขานะครับเพราะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะฮะหนาวมากนะสังกะสีจะช่วยป้องกัน นะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากอากาศหนาวได้นะครับก็คือจะช่วยส่งเสริมทําให้่อดอดอกเขามีความแข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วก็พร้อมที่จะผสมเกสรแล้วก็ติดได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเล็กอีกอันหนึ่งนะครับที่อย่าลืมนะครับช่วงนี้เพี้ยไฟไรแดงนะครับเริ่มระบาดนะครับในช่วงที่อากาศน้อหนาวแบบนี้ นนี่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการติดผลได้เหมือนกันนะก็ต้องพ่นสารป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟลายแดงนะครับใครที่จังการใช้พวกสิวพันธุ์ก็ใช้บิวเวลียได้นะครับฉีดพ่นเข้าไปหรือถ้าใครที่จะใช้พวกสารเคมีนะมีก็มีเยอะนะครับกําจัดเพลี้ยไฟลายแดงนะฮะก็ สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปแต่การใช้สารเคมีต้องระวัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็อยากจะแนะนำให้ใช้พวกปิวเวเลียจะ,จะปลอดภัยกว่านะครับ,นะรบขอบคุณมากครับ